ครับได้สองก็คือทำงานอยู่ที่บริษัท CPN เซ็นทรัลพัฒนารู้จักเซ็นทรัลไหมครับท่านเป็นฝ่ายการตลาดแต่ท่านมีความฝันเรื่องเกี่ยวกับอวกาศอยากให้เด็กไทยมีโอกาสมากจึงเอาโครงการแบบนี้เข้ามาในประเทศไทยและท่านเองเป็นคนขอเองพูดเองเคลียร์เองหมดเลยนะและท่านก็ฝึกเองด้วยเรื่องสื่อสารสหรัฐอเมริกาเองด้วยนะครับผมอันนี้เป็นก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีแล้วเป็นโครงการ NASA Artemis Adventure นะครับเป็นโครงการที่เอากระสวยอวกาศจริงๆนะครับมาที่ประเทศไทยเป็นกระสวยอวกาศอพอลโล16จรวดอวกาศมีน้องๆมีใครไปดูมั้ยครับไม่มีแม้แต่เพราะที่นี่ใกล้สนามบินเลยใช่ไหมไปดูที่นี่เลยได้ใช่ไหมมาบอกไม่ต้องไปดูสารไม่ดูของอเมริกาเราก็มีใช่ไหมเออใช่จริงจริงนั่นแหละนะครับต่อไปนะครับอันนี้คือนี่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยนะมันเกี่ยวอะไรกับเรามันเกี่ยวอะไรกับเรานะครับวันนี้พี่ถามเลยว่าอวกาศกับพวกเราเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัวเอาใหม่ทีใกล้ด้วยกันใกล้ใกล้โอ้ถ้าว่าใกล้งั้นมีเครื่องต่อเลยวะใครรู้มั้งเรื่องใกล้ตัวจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับอวกาศมันใกล้ตัวมากเลยมันอยู่ตรงจุดไหนของเราบ้างเราใช้ชีวิตกับอวกาศมีอะไรบ้างเกี่ยวกันดูมือตอบเลยนะตื่นเช้ามาเราเจออะไรก่อนเลยยกมือตอบครับใครรู้ใครตอบติดไหมฮัลโหลใครตอบคอทันคอทันนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวมากน้องเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่ามันใกล้ตัวจริงๆอะนะขาดอากาศหายใจคือโอเคโอ้ก็ใช่เดี๋ยวสื่อสารกันคือไม่ต้องกันนะโอเคนะก็อย่างนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากใกล้ตัวจนถึงเราเกิดมานะครับเราก็ใช้สิ่งที่เกี่ยวกับอวกาศแล้วมีใครรู้ว่าเกี่ยวกับอวกาศมีอะไรบ้างแท็กเด็กทุกคนต้องใช้แสงอาทิตย์ยาวเลยเด็กเกิดมาต้องใช้ทุกคนดาวสีฟันออกซิเจนถูกนะแต่มันยังไม่เกี่ยวครับเทคโนโลยีนะครับผมเทคโนโลยีนะครับพระอากาศอ่ะพี่เฉลยแล้วกันนะนี่ชุดต้องมีอากาศใช่ไหมโอ้พี่ลืมชุดอยู่นี่ชุดต้องมีอากาศเวลาอยู่ข้างบนแล้วไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องน้ำต้องใส่อะไรถูกนี่คือที่ไม่มีอากาศแพมเพิร์สรู้ปะงงไหมแพมเพิร์สเกิดที่ในอวกาศก่อนนะก่อนจะมาเราพวกเราจึงต้องใช้เออจริงนะโอ้เพราะว่าบนดวงไม่มีห้องน้ำขับถ่ายได้เป็นเวลาเวลาเข้าไปก็ต้องถ่ายก่อนแล้วนะครับผมนี่คือที่มีอวกาศนะครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเกิดอะไรที่เรารู้เรื่องเกี่ยวกับอวกาศเกิดมีอพอลโลขึ้นมาเนี่ยมันเกิดในยุคแรกยุคที่เกี่ยวกับอวกาศเป็นยุคของอะไรครับพอทราบแล้วว่าทำไมถึงมีคนไปเหยียบทำไมมีคนไปเหยียบดวงจันทร์เพราะอะไรเพราะประเทศของประเทศไม่ถูกกันเพราะอะไรอะไรเลยเราเรียนกันมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นมาสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้คืออะไรครับสงครามเย็นถูกต้องไหมสงครามเย็นไงแข่งกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียใช่แข่งกันเก่งเป็นสงครามเย็นใครไปเหยียบดวงจันทร์ได้ก่อนตอนนั้นเก่งกว่ามันซีเรียสมากบางคนต่างหากเทคโนโลยีสู้กันแต่ไม่ฆ่าฟันกันแต่ว่าใช้เทคโนโลยีสู้กันใครส่งกระสวยขึ้นไปรอโอกาสได้ก่อนครับชื่อยาอะไรรัสเซียส่งไปก่อนแต่โลกเอาพันโลกไปของประเทศอะไรสหรัฐอเมริกาลิสต์ข้อมูลเลยรัสเซียส่งอะไรขึ้นไปก่อนดาวเทียมดาวเทียมอะไรเล็กๆแรกสปุกนี้ใครตอบโอเคหูจุดยอดคนนี้ใช่ไหมแจกเครื่องมาต่อตรงมาเลยมาพอเลยครับแจกเครื่องเลยมันต้องตอบอย่างนี้คนไหนตอบคนไหนตอบคุณครูของคนนี้แจกเครื่องตัวนี้ตัวเดียวตัดจบคนไหนตอบนี่3ตัวใช่ไหม
ไม่เป็นไร3ตัวนี้แจ้งชิงกันใหม่ลองเลยมีสปุกนิกแล้วต่อไปพี่ตังเลยโอเคไม่ไปส่งคำเย็นเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีการส่งจะมีส่งดาวเทียมขึ้นไปก่อนเทคโนโลยีพวกนี้ครับเชื่อไหมว่าสหรัฐอเมริกาก็ส่งขึ้นไปเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะส่งขึ้นไปนะสหรัฐอเมริกาไม่มีความรู้เรื่องอวกาศก่อนนะอวกาศทั้งหมดไม่มีสหรัฐอเมริกาไม่ควรรู้เรื่องนี้เลยแต่มันเกิดจากสงครามโลกครั้งที่สองและสหรัฐอเมริกาชนะรัสเซียก็เลยไปขโมยนักวิทยาศาสตร์ของรัสเซียมาหนึ่งคนดูเรื่องนี้ป่ะชื่ออะไรชื่ออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์คิดค้นอะไรครับที่เราเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรามากและเป็นเรื่องแรงบันดาลใจที่มันเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็คือนักวิทยาศาสตร์ของรัสเซียเนี่ยเลยคิดจรวดขึ้นมาแล้วแหละแล้วเผื่อว่าทางสหรัฐอเมริกาชนะแล้วก็เลยไปเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้แต่ใช้ไม่ได้เพราะไม่มีนักวิทยาศาสตร์ก็เลยบอกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยย้ายประเทศไหนถ้าย้ายเราไปที่สหรัฐอเมริกาเราจะไม่ฆ่าคุณโอเคป่ะเก่งสหรัฐอเมริกาเก่งไหมเก่งมากเลยซื้อตัวเลยซื้อตัวมาอยู่สหรัฐอยู่